าพูดถึงดาราสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนค่ะที่ใครอยู่ใกล้เธอต้องตกหลุมรักเพราะว่าเธอเป็นสาวอารมณ์ดีมากๆสำหรับสาวใบเฟิร์นภัสกรพลบุญนั่นเองสำหรับเธอนั้นนะคะเกิดที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี2532วันที่29กรกฎาคมค่ะเธอเคยผ่านเวทีการประกวดซึ่งเป็นเวทีที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเธอเลยนั่นก็คือเวทีการประกวด Miss Teen Thailand ปี2003ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพค่ะตอนนี้มีกระแสมาว่าใบเฟิร์นนั้นกลับไปรีเทิร์นรักกับหนุ่มหล่อหน้าตีเจโมจตุรนต์ไพสุภาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆออกจากปากของเธอเลยค่ะปัจจุบันสาวใบเฟิร์นดูสดใสสวยวันสวยคืนจริงๆค่ะออร่าเหมือนคนกำลังอินเลิฟก็ไม่แปลกที่จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบแต่ไม่วายมีดราม่าเบาๆโดนชาวเน็ตแซะกลางไอจีว่าเฟิร์นสวยควรมีผัวดีๆนะงานนี้สาวใบเฟิร์นก็ตอบกลับทันทีแต่ทำเอาหน้าชากันเลยค่ะเพราะว่าเธอพูดว่าผัวดีๆหายากนะคะแต่การไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นน่าจะทำง่ายกว่าปลอขอบคุณนะคะที่ชมว่าสวยค่ะถือว่าตอบกลับได้อย่างแรงทีเดียวค่ะสาวใบเฟิร์น